วันนี้นะเดี๋ยวเราจะมากินร้านเดียวเลยเป็นร้านที่แบบดังในทุกแพลตฟอร์มเลยตอนนี้ดังในทุกแพลตฟอร์มเลยเหรอคือตอนนี้กำลังงงมากติ๊กตอกทางอะไรคือเห็นร้านแล้วแบบร้านเดียวพอเหรอทุกคนบอกได้ได้พี่มันคือสุดๆนะพี่ร้านนี้เนี่ยไม่รู้นะว่าจะเด็ดหรือจะดอยแต่เขาบอกกันว่าโคตรดังอ่ะโคตรดังโคตรดังมันคือร้านไก่นรกคือมันเป็นอาหารตามสั่งซึ่งก็ดูเบสิกมากเลยพอพูดถึงอาหารตามสั่งแบบนี้นึกถึงอันนึงเลยเด้งขึ้นมาในหัวที่เราไปแล้วน้ำท่วมเจ้าพยารายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเรา2คนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจากแค่ไหนจะตามไปลองไว้แค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยไก่นรกดอนเมืองไก่นรกดอนเมืองซึ่งก็คือเป็นเมนูดังของเขาด้วยคือไก่นรกเธอนึกภาพไก่นรกเป็นไงวะต้องแบบเผ็ดนรกร้อนนรกจัดจ้านนรกนรกไฟแบบแรงๆ แบบนึกออกป่ะเมนูธรรมดาแต่วิธีปรุงไม่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเมนูเด็ดว่ะรัชนนท์ข้าวไก่นรกข้าวผัดมันเนื้อโคขุนเชนมันเนื้อหรอกะเพรากุ้งมันกุ้งแม่น้ำก็ดูแล้วก็คือเบสิกทั่วไปอันเนี้ยดูจากภาพอ่ะเป็นเหมือนเคลือบหน้าตาเหมือนสารรสอ่ะน่าจะเผ็ดร้อนข้าวทารุชอบกินมากมันทำกับข้าวไม่เป็นไงเธอใส่อะไรเข้าไปในหมูข้าวหมูสับใช่ไหมแล้วก็ใส่ซอสอะไรก็ใส่ไปเลยใส่ซอสอะไรบ้างก็ซีอิ๊วขาวซอสเขียวปรุงรสแม็กกี้ฝาเหลืองสูตรกลมกล่อมมีไหมหนูใช้แม็กกี้ฝาเขียวคนเข้าเนื้อหรือว่าหนูจะใช้ซอสภูเขาทองไฟทะลุก็ได้หรือหนูจะสามารถใช้ซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์มากๆก็ได้ได้หมดแม่ครับไก่นรกนี่ลักษณะมันเป็นยังไงจ๊ะแม่พริกแห้งค่ะผัดกับเครื่องแกงแล้วเอามาคั่วจนแห้งแล้วมีกระเทียมผัดจนแห้งประมาณ1 ชั่วโมงใช่ค่ะแล้วพอทานก็จะมีซิกเนเจอร์ที่เค็มๆออกเผ็ดๆแล้วอยู่ในเนื้อเสร็จเลยออกมาเป็นไก่นรก1ชั่วโมงนั้นไก่นรก1เดี๋ยวอีกชั่วโมงผมกลับมาครับแม่แม่เปิดกี่โมงจ๊ะ10โมงเช้าค่ะ10โมงเช้า2ทุ่มค่ะแล้วไก่นรกจะหมดกี่โมงคะทำเติมเรื่อยๆค่ะหมดก็จะทำเติมไว้สำหรับลูกค้าตอนเย็นใครเป็นคนคิดครับไก่นรกอ๋อที่บ้านทานกันแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะมันแปลกๆดีอะไรเงี้ยที่บ้านชอบทำเผ็ด1ชั่วโมงกับเมนูไก่เนี่ยนะทำเองเล่นๆใช่ค่ะเป็นเมียผมนี่เอาอีโต้ฟันคอผมทิ้งแล้วนะต้องไก่นรกแล้วก็ต้องหมูก้อนใช่ไหมจ๊ะแม่หมูก้อนทอดใช่หมูก้อนคือหมูสับมันก็ดูธรรมดามากเลยธรรมดานะแม่แต่เราจะมีเครื่องปรุงหมักไว้แล้วก็เข้าตู้เย็น 1-2 ชั่วโมงเข้าตู้เย็นเอาไว้ก่อน 1-2 ชั่วโมงข้าวผัดมันเนื้อโคขุนเหรอคะเหมือนกับมันหมูค่ะเป็นมันสดนะคะเราก็มาเจียวให้แห้งเลยแล้วก็จะหอมมากแล้วก็ใช้น้ำมันของเนื้อนะมาผัดทีนึงก็จะแปลกค่ะแม่ Amazing มีอะไรแนะนำอีกไหมแม่ที่แม่แบบโอ้ยจริงๆคนอาจจะไม่ได้สั่งเยอะมากแต่แม่แบบงงว่าทำไมมันไม่ออกทำไมไม่ออกเพราะที่นี่มันอร่อยมากแล้วก็กะเพราหมู2อย่างคือที่นี่จะมีหมูสันนอกทอดพริกไทยกระเทียมแล้วก็หมูก้อนทอดลูกค้าก็จะเอามามิกกันเป็นผัดกะเพราหมู2อย่างกะเพราเนี่ยทุกร้านอาหารตามสั่งมีแต่ไม่ใช่ทุกร้านที่ทำได้อร่อยใช่ค่ะแล้วแม่ทำอร่อยว้าการันตีเพราะพริกแม่ไม่ได้ใช้พริกอย่างเดียวแม่ใช้พริก 3-4 ชนิดโอ้คือถ้าพริกอย่างเดียวมันจะมี1มิติอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะ 3-4 ชนิดก็คือจะมี 3-4 มิติใช่ค่ะหนูว่าแม่ทำอาหารอร่อยเพราะเมื่อก่อนนี้เริ่มแรกเลยแม่ขายอยู่ RCA ศูนย์วิจัยสมัยที่ RCA กำลังสร้างใหม่ๆเลย RCA สร้างใหม่ๆโอ้แม่เดี๋ยวนี้ยังทำเองอยู่ไหมครับวันนี้จะมาเพราะเด็กแม่ครัวหยุด2คนว้าย
วันพฤหัสที่จะมาทุกวันพฤหัสค่ะจะมาทุกวันพฤหัสเราจะได้ลองฝีมือแม่อย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะโว้ยแสดงว่าถ้ามาวันอื่นอาจจะไม่ได้กินผีไม่เจอค่ะจันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์แม่เขาจะไอ้นี่เล่นเล่นหุ้นถือว่าเนี่ยแม่มีร้านนวดเปิดร้านนวดเปิดร้านนวดโอ้ตายแล้วเซิร์ฟ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 ไหนไหนเอาหน่อย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 มามือแน่นไหมดุมือแบบโอ้เฮ้ยโดน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 ร้านนวดชื่ออะไรแม่ชื่อร้านนวดคุณจิตค่ะคุณจิตอยู่ไหนจ๊ะแม่อยู่ช่างอากาศดุทิพย์ค่ะเปิดร้านนวดภูเก็ต16ปีโอ้โหชีวิตแม่ทำทั้งร้านอาหารทั้งโอ้โหโอ้โหสุดยอดเฮ้ยน้องทำอาหารดิรออะไรอ่ะใช่เดี๋ยวหนูลอกกินจ้ะแม่หนูจะดูว่ามันเด็ดหรือมันด๋อยแต่มือแม่เด็ดมากโอ้โหแม่จะไม่ใช่ไข่ไก่ทอดทอดไข่ดาวใช่ค่ะแล้วคุณแม่จะเรียกว่าอะไรนะไข่เยิ้มไข่เยิ้มตรงกลางแดงๆแล้วก็มีกรอบๆข้างนอกจริงป่ะชอบมากเลยแบบนี้เดี๋ยวผมจะแอบดูแล้วไปทำตามน้ำปลาพริกของแม่ก็ไม่เหมือนใครแม่แม่จะต้มจนกลิ่นน้ำปลาออกเลยแม่จะผสมน้ำแล้วก็มีปรุงรสนิดนิดจริงเหรอไม่มีจริงๆแม่จะต้มจนกลิ่นน้ำปลาหายเลยแล้วทานกับไข่ดาวแล้วมันจะเค็มเหรอแม่เค็มนิดนิดเค็มน้อยกว่าเค็มน้อยกว่าแล้วไม่มีแม่เอาน้ำปลาไปต้มเหรอใช่ค่ะต้มจนกลิ่นน้ำปลาหายหมดแล้วแม่ก็มาใส่น้ำตาลทรายนิดนึงแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงแม่อย่าบอกหมดแม่อย่าบอกหมดเดี๋ยวคนไม่เป็นไรค่ะให้เขาทำเลยค่ะก็ให้เขาทำเลยไม่เหมือนกันหรอกมันไม่เหมือนกันหรอกมันมีนิดเล็กน้อยมันมีเทคนิคเธอใช้ไฟแรงไฟอ่อนแค่นั้นก็แม่นฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาขายเป็ดย่างเกลือนะเจ้าของเดียวกันแล้วเขาก็มีหางหมูอะไรนะหางหมูอบโอ่งเขาบอกว่าอยากให้ลองไปกินมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันแบบอร่อยคือรายการมาถ่ายเยอะมากเขาบอกว่าหางหมูที่เนี่ยอบจนไม่เหลือมันเขาอบจนเป็นหมูกรอบแต่เป็นหางกะเพรามันเนื้อหรออันนี้คือพริกหลายอย่างของจริงอาจจะมีพริกแห้งแบบใหญ่ๆนะว่าไปพริกแห้งเล็กๆพริกสดเล็กๆพริกสดแบบใหญ่ๆกินแบบแสบถึงซวงมากอะตอนนี้กายแล้วเขาโรยกระเทียมอะไรอะหมูก้อนดูแบบเฮ้ยนี่จริงๆถ้าเอาทองคำเปลว 24K แปะ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 แพงนะดูแพงเลยจานนี้ 4,500 ข้าวผัดมันเนื้อข้าวผัดมันเนื้อก็น่ากินน่ากินสุดๆเราไม่รู้เราจะเริ่มอันไหนก่อนถ้าพี่กายดูจากหน้าตาพี่กายจะเอาอันไหนก่อนเราต้องเริ่มจากซอฟไปแรงคืออันนี้ดูแรงมากพี่กายว่าเราต้องเริ่มจากข้าวมันข้าวผัดมันเนื้อโคขุนกินคู่กับหมูทอดแล้วดูไข่กรอบนอกเยิ้มในข้าวผัดมันเนื้อโคขุน80 บาทที่เป็นอาหารจานเดียวเนี่ยจะ80 บาทที่เป็นกับข้าวเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือจะ150ยกเว้นแต่หมูทอดเนี่ยจะชิ้นละ15 บาทไก่นรกราดข้าวคือ50ถ้าเป็นกับข้าวคือ70ข้าวผัดความไหม้ของกระทะอยู่บนเม็ดข้าวทุกเม็ดในปริมาณเท่าๆกันเหมือนวัดช่างตวงรัชาโนหนูพูดจริงนะหน้าตาคือนั่นคือคือน้ำลายแบบกรึบกรับกรึบกรับแล้วเนี่ยหน้าตาคือดีแบบดีมากๆแล้วแม่เล่าให้ฟังว่าเขาต้องเอาเนื้อที่เป็นมันเอาไปเจียวเหมือนหมูเจียวอ่ะแล้วก็เอาน้ำมันอันนั้นมาผัดแล้วก็ค่อยเอาต่างๆใส่เข้าไปในนี้ก็จะมีเนื้อสับในนี้ก็จะมีเนื้อที่เป็นเจียวดูออกเลยว่ามันต้องบ้าไปแล้วอะแล้วกินคู่กับพริกน้ำปลาสูตรพิเศษอร่อยมากเด็ดจริงเหรอพูดน้อยจังไงแล้วคือมันเป็นเนื้อมันมีเหมือนเนื้อสับใช่ไหมแต่มันมีเหมือนกากเจียวเนื้อไม่ใช่ก็คือไอ้มันของเนื้อที่เขาเอาไว้เอาน้ำมันมาผัดกับข้าวอ่ะคืออันนั้นแหละมันคืออันนั้นแล้วมันมีกลิ่นกลิ่นอบอวลอ่ะดีบีบมะนาวนิดนึงแล้วก็น้ำปลาพริกมันหอมไหมมันหอมรสชาติมันกลมกล่อมมันเนื้อแบบหอมไหมมันไม่ได้เนยมันรสชาติเป็นข้าวผัดแบบไม่ใช่แบบฟิวชั่นฝรั่งมันคือข้าวผัดไทยเนี่ยแหละใครดูอยู่
หืมหนังเค็มเนาะตายแล้ว perfect น้ำปลาพริกไม่เค็มจริงมะนาวน้ำปลาพริกเค็มนิดนึงให้หัวอยู่กับตัวเองเด็ดไม่มีที่ติเป็นข้าวผัดมันเนื้อที่อร่อยที่สุดที่เราเคยกินมาในชีวิตโอ้โหข้ามเลยไม่ดิบด้วยนะไม่ง่ายนะที่จะทอดให้ไม่ดิบอ่ะเพราะมันหนาไงอืมกลิ่นไม่รู้กลิ่นก็คือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยกลิ่นก็คือหมูหมักทอดอ่ะแต่เหมือนมีรากผักชีอ่ะเหมือนซามเกอร์ข้างในมันไม่ได้แน่นข้างในเป็นร่วนจริงๆอืมแปลกร่วนข้างในทำไมเป็นร่วนอ่ะหุ้ยนุ่มแบบนุ่มนุ่มเลยอ่ะเหมือนถ้าหลับตากินนะเหมือนไม่สุกมันนุ่มเหมือนไม่สุกอ่ะเหมือนไม่สุกแต่เราปลอดภัยแล้วเราจะไม่หูดับอะไรนะอะไรนะอะไรนะหูดับแล้วไม่เหมือนเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แน่นเบอร์เกอร์ยังแน่นกว่าอีกอ่ะเบอร์เกอร์แน่นอันนี้เป็นแบบพร้อมสลายอ่ะพร้อมสลายพร้อมก็แบบละลายอ่ะเค็มเค็มเค็มเลยแต่กินกับข้าวพอดีเป๊ะทำไมมันถึงนุ่มวะเนี่ยอธิบายไม่ถูกข้างในข้างในมันเหมือนแบบข้างในไม่สุกข้างในข้างในเทคเจอร์เหมือนไม่สุกพอกินกับข้าวเปล่ากินกับข้าวเปล่าแล้วพอดีมาซื้อกินเถอะ15 บาทเห็นไหมยังไงเราก็ทำไม่อร่อยเท่าเขาเด็ดเด็ดฉันเหนื่อยมากเลยฉันอร่อยมากแต่ฉันไม่หิวแต่ฉันอร่อยมากหยุดกินไม่ได้อร่อยเลยต่อหมูกรอบผัดพริกเกลือ150 บาทลูกกระเทียมเขาดิในออฟฟิศนะมี2 คนพี่กายกับพี่อ้ําทำไมอ่ะหนูก็ชอบกินไม่แต่ทำไมเธอมองข้ามหนูไปเอเดนน้อยใจอ่ะน้อยใจอยู่ดูเฉยๆก็หมูกรอบเลยไอ้ปรุงกับกระเทียมกับพริกอ่ะดีมากหมูกรอบเป็นเรื่องรองหรือมังสวิรัติได้เต้าหู้ได้เลยคือมันไม่ได้พีคที่หมูกรอบ มันพีคที่กระเทียมพีคกันปรุงหมูกรอบอร่อยกว่าที่เคยกินมาแล้วแต่ปรุงแบบนี้เนี่ยอร่อยมากพริกหรือว่ามันพีคก็ไม่รู้มันเผ็ดร้อนแล้วกระเทียมเขาผัดดีมากนะเขาผัดให้มันสุกพอดีแต่ไม่ได้สุกเกินไปจนความกระเทียมหายไปเข้าใจเวลาเราผัดกระเทียมนานเนี่ยความซ่าของกระเทียมมันจะหายไปเผ็ดกระเทียมอันนี้เผ็ดกระเทียมเลยมันแบบซ่าเด็ดเด็ดเด็ดไป3แล้วนะไวไวผัดอันนี้บอกตรงดูดอยดูดรอปก่อนกินขอชมเส้นก่อนไม่เละมันอืดใช่ไหมถ้าเละแล้วมันจะอืดเมนูเนี้ยง่ายมากกับการทำให้มันแบบเละเขาต้องลวกมันพอดีเป๊ะแล้วเอามาผัดต่อแล้วให้มันกับแบบให้มันสุกพอดีให้มันเป็นแบบนี้อันนี้ขอชมอีกแล้วเหรอดอยใส่เหยื่อเลยคือแบบอันนี้รสชาติมันไม่เต็มเนาะไม่เต็มกะเพราหมู2 อย่างจะมีหมูก้อนกับหมูชิ้นที่เป็นสันนอกทอดหนูกินทั้งหมูเลย2 หมูเลยฉันเผ็ดอะไรไม่รู้โอ้เด็ด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 หวยเผ็ดเด็ดทำแรกอย่างปกติเคี้ยวไปเรื่อยๆมันเด็ดขึ้นเรื่อยๆด้วยความพริกแห้งอ่ะมันหอมพริกแล้วก็ข้าวผัดกะเพราอร่อยเป็นคนผัดกะเพราอร่อยบวกกับอีหมูก้อนเมื่อกี้อร่อยอยู่แล้วใช่ใช่มันอร่อยอร่อยอร่อยรวมกันอ่ะแต่เขาดีไซน์มาดีตรงที่ว่าตอนเขาผัดกะเพราอ่ะมันไม่ได้เค็มเกินไปไม่กินกับหมูอ่ะแล้วมันจะพอดีนั่งผัดกะเพราอร่อยโอ้ไข่ดาวพวกนั่งอยู่ตอนเที่ยงคืนนะแค่เห็นไข่ดาวแบบเนี้ยแค่เห็นไข่ดาวแบบเนี้ยดูนะดูนะดูนะ
นี้นะคะคุณทำอะไรไม่ได้แล้วสงสารคนดูอยู่นะหมายถึงพวกเราด้วยแหละเราจะมาดูตอนกลางคืนอ่ะเออมันเรามาดูตัวเองอ่ะบางทีอ่ะจริงมาดูตัวเองตอนคืนนะมาดูตัวเองตอนคืนนะตอนวันพุธอ่ะหันหน้ามองกันแล้วแบบเปิดทำไมวะ15บาทซื้อดีมันเป็นไข่เป็ดใช่ไหมล่ะไข่เป็ดกะเพรามันเนื้อโคขุ่นถ้าเป็นราดข้าวก็คือ80บาทอันนี้เป็นกับข้าว150ถ้ามาหลายคนอะคุ้มนะดูดิ150แบบเยอะมากสมมติ80บาทจานนึงใช่มั้ย818 8216 2จานเนี่ยเท่ากับ160บาทแล้วก็จบไปแต่ถ้าเราสั่งอันนี้150ข้าวที่เนี่ยฟรีบ้าบอไม่ใช่สั่งไข่ดาวอันเดียวก็สั่งกินข้าวได้ฟรีตลอดข้าวอย่างเดียว10บาทก็คือ10บาทแบบ10บาทไม่อั้น10บาทบุฟเฟ่ไม่เอาดีๆถามข้อมูลดีๆเดี๋ยวเราพูดไปแล้วมันไม่ใช่แม่ครับ10บาทบุฟเฟ่ข้าวใช่ไหมครับสมมติผมสั่งกะเพราเนื้อครับ1จาน150บาทแล้วถ้าผมสั่งข้าวอีกจานนึงก็คือ10บาทแต่ข้าวเติมเท่าไหร่ก็ได้10บาทจานแรกค่ะแล้วก็เติมได้พริกกระเทียมได้อะไรได้แล้วข้าวแม่คือไม่ไก่กาวข้าวนุ่มข้าวดีข้าวหอมสั่งอันนี้มา1จานเนี่ย150สั่งข้าวมาเป็น170แต่เติมข้าวเท่าไหร่ก็ได้คุ้มแล้วได้นี้เยอะมากหมูสับเกือบโลเอ้ยเนื้อสับเกือบโลอ่ะเป็นกะเพราแห้งแต่รสชาติอ่ะมันแบบมันกะเพราแบบอธิบายไงดีวะเผ็ดมาร์กมันอยู่ในหัวหนูเลยคำนี้แหละเผ็ดมาร์กเผ็ดมาร์กเผ็ดมาร์กเหมือนกะเพราเผ็ดมาร์กเลยแต่อันเนี้ยไทยๆเป็นไทยแต่ฟิลแห้งๆแล้วเผ็ดแบบร้อนเผ็ดแบบไหลๆแบบหลายความรู้สึกของความเผ็ดอ่ะหนูเป็นคนไม่ชอบกินกะเพราแห้งนะหนูเป็นคนชอบกินกะเพราแบบน้ำแบบเป็นกะเพราแห้งที่ดีมากดีมากแล้วมันแจ๋วตรงที่แบบมันไม่ได้มีแค่เนื้อสับมันมีมันด้วยอ่ะที่เขาเอาไปเจียวอ่ะเด็ดมากไฮไลท์เขาดีกว่าเมนูนี้ใช้เวลาทำ1ชั่วโมงไก่นรก70บาทมันคือฟิลไก่ใต้น้ำแต่ว่าใต้น้ำมันจะเป็นแบบสมุนไพรอันเนี้ยมันจะเป็นแบบมันเหมือนจะพริกเผาก็ไม่ใช่จะพริกผัดสับกระเทียมพริกแกงก็ไม่เชิงอร่อยมากมันอธิบายไม่ถูกคืออะไรเว้ยความทุกอย่างอะมันเคลือบจริงมันซึมแต่รสชาติมันเป็นยังไงอธิบายไม่ถูกมันจะน้ำมันหอยก็ไม่ใช่อร่อยแต่อธิบายไม่ถูกพี่ยำเออไก่กระเทียมมีความเผ็ดแล้วมันคืออะไรไก่นรกไงไก่นรกไงพี่อธิบายไม่ได้แปลกไหมเรามาร้านไก่นรกเมนูไฮไลท์ที่เขาชูคือไก่นรกแต่หนูกลับชอบเมนูอื่นมากกว่าไม่แปลกหนูยัง Amazing กับหมูทอดนางอยู่เลยอ่ะกับข้าวผัดมันเนื้อมากๆอันนี้จากร้านฝั่งตรงข้ามนะเจ้าของเดียวกันเจ้าของเดียวกันแต่ร้านเนี่ยเป็นร้านเป็ดย่างเกลือเขาขายตัวนึงอ่ะ380บาทแต่นี่เราสั่งมาครึ่งตัว200บาทเราไปสั่งเป็ดใช่ไหมเขาบอกว่ามีหางหมูอบด้วยนะคะอันนี้หนึ่งหางอย่างเงี้ยเขาขายอยู่ที่160บาทเขาอบองจนมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เหมือนอบอ่ะเหมือนทอดเลยอ่ะโอ้โหมันก็คือหมูสามชั้นดีๆนั่นแหละเดี๋ยวเธอต้องเอามือไอ้นั้นด้วยเออลูดมาเหมือนหมูกรอบปะมันคือหมูกรอบคือหมูกรอบแต่พี่กายว่ามันหอมกว่าหมูกรอบนิดนึงแต่หนูว่ามันอร่อยจะกินไปได้นิดเดียวมันเลี่ยนมันอร่อยแต่ส่วนตัวไม่ชอบคือคนที่ชอบคือชอบเลย 100% คนที่ชอบคือเปรมเลยมันไม่เหมือนหมูสามชั้นที่มันจะแยกเป็นเนื้อหนังมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเหมือนสัดส่วนแบบรวมๆมาแล้วจะดวงว่า ห่างนั้นๆนะจะห่างนั้นๆนะห่างนั้นๆนะที่ได้มา
ทางนั้นๆจะได้เนื้อเยอะหรือว่ามันตัวนี้มีมันเยอะหรือนี่ไงว่ามันตรงนี้จะเป็น3ชั้นหน่อยแถวเนี้ยใช่แต่ตรงปลายมันจะเป็นมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้พรีเมียมแหละเพราะว่ามีหนังมันแล้วก็เอ็นนิดนึงแต่เขาทำดีนะตอนแรกหนูกลัวเหม็นถึงด้วยไม่เหม็นไม่เหม็นเลยไม่เหม็นไม่มีกลิ่นแบบหอมอ่ะหอมอย่างเดียวนี่คือเป็ดย่างเกลืออืมอันนี้น่าจะแก้มดียังไงอันเนี้ยของดีอันเนี้ยดีเหรอดีเลยพี่งานไม่เคยดีคือหนังก็ดีมากดีเลยทำๆดีมากๆเลยอ่ะจริงหรอนี่อิ่มจะตายแล้วนะบอกเลยตาจริงมากอะอร่อยไหมอร่อยเด็ดเด็ดเลยเออหนูเชื่อตัวเสียงหนักแน่นมากดีมากๆเลยอ่ะนี่อิ่มจะตายแล้วนะนี่อิ่มจะตายแล้วนะไม่น่าเชื่อที่แบบจอดรถมาแล้วแบบเนี่ยถ่ายร้านเดียวจริงเหรอเอาดีๆไม่แล้วจริงไม่ทุกคนร้านเดียวพี่ร้านเดียวพอร้านนี้จริงเหรอจริงพี่ร้านนี้เราไม่ได้ติดตามพวกแบบข่าวอัปเดตของแบบเทรนด์อาหารร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเลยไงแบบเขาเหมือนชวนมาดิเออมาอย่างเงี้ยไม่เห็นภาพไม่เห็นรีวิวไม่เห็นคอมเมนต์ของคนอื่นเลยน้องแค่บอกว่ากระแสดีมากพี่แค่นี้เลยแล้วก็มากินแล้วก็เข้าใจแล้วว่ามันอร่อยอ่ะเพราะมันเด็ดจริงเป็นเด็ดจริงไม่รู้ว่าถ้าแม่ครัวเปลี่ยนจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะวันนี้เรามากินกับเจ้าของร้านเลยอันนี้บอกไว้ก่อนแต่คิดว่าไม่น่าต่างถ้ามันดังได้โดยที่แม่มาแค่สัปดาห์ละ1วันแสดงว่ามันอยู่แสดงว่ามันไอ้นี่หมูก้อนนะต้องกินนะแล้วก็ต้องกินข้าวผัดมันเนื้อโคฝุ่นถ้าอยากลองกินผัดกะเพราที่แบบมันคือผัดกะเพราแห้งที่มันไม่เหมือนรสชาติผัดกะเพราร้านอื่นๆเนี่ยนะไก่นรกดอนเมืองแบบเซิร์ชมาเลยปักหมุดมาแล้วก็ตรงหมุดเลยวันนี้ไปก่อนค่ะไปก่อนครับดีมากจริงครับสวัสดีครับเด็ดค่ะบ๊ายบายอีโนวันนี้เรามีอีโนนะคะหรือถ้าไม่สะดวกอีโน Air X ก็ได้ค่ะหรือว่าสกาวบิสคอนเราก็มียาธาตุน้ำขาวตากระต่ายบินเราก็เบิกมาได้ได้หมดอ่ะได้หมดเอาอะไรดีคะโทนับไหมคะโทนับท้องอืดเขียว Air X ทายกดลดแน่นเฟ้อต้องอีโนกาวิสค่ะแล้วเป็นกระเพาะสีชมพูอ่ะเป็นลำไส้ขึ้นมาสีชมพูอ่ะเป็นยิงยาสีขาว